อ่ะชิมครับโอ้มันเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยอ่ะรู้ไหมสองอันผู้โชคดีครับได้กินโบราณไข่หวานสวัสดีครับพบกับช่องเบียร์ทริปอีกแล้วนะครับแบกเป้ที่กินความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ถนนคนเดินอุ้มผางใช่ไหมคะกับน้องกวางแล้วก็ครัวคุณนุ๊กเอี้ยงครับนี่ส่งมาพอดีเลยค่ะโอ้โหป่ะเราจะไปเดินถนนคนเดินที่นี่เนาะครับมีเฉพาะวันศุกร์กับวันเสาร์อ๋อค่ะช่วงนี้ช่วงท่องเที่ยวจ้าไปเลยค่ะน้องวางนำไปเลยเจ้าโอ้โหเรามากับนางเอกของเรานางเอกประจำช่องเบียร์ทิปยุคบุกเบิกครับเดี๋ยวลองเดินเล่นมาดูก่อนเส้นกอกย่างครับโอ้บรรยากาศดีครับเวลาตอนนี้ก็กี่โมงแหละ1ทุ่มกว่าครับเนาะแต่อากาศเย็นๆแล้วตอนนี้ครับโอ้นี่อะไรเนี่ยเย็นไก่ทอดเย็นไก่ทอดครับโอ้น่ากินเย็นปูม้านะครับถ้าผักหัวมันสบายๆเดินเล่นได้ชิวๆเลยครับคุณครับเออชิวมากเลยครับเนาะกับหมูปิ้งปิ้งไก่ปิ้งค่ะค่ะโอ้ไข่ต้มคนต้มนอครับเนี่ยครับนอส้มนอครับบรรยากาศท่ามกลางฝนตกเพิ่งหยุดนะครับเนาะอันนี้อะไรเนี่ยแคบหมูนะครับครับหอมใส่ย่างไปปังครับน้องกวางหิวเจ้าใส่ย่างน้ำจิ้มแจ่วอ่ะแต่ถนนคนเดินที่นี่แบบเดินสบายๆเนาะเป็นเหมือนแบบเหมือนประมาณว่าเงียบๆเนาะแต่ก็มีของขายเยอะแยะครับครัวคุณเองหิวครับอะไรครับไส้ย่างค่ะอ๋อไส้ย่างเอาไปหน่อยสักหน่อยนึงก่ะถ้าเราไปที่มากินใหม่ใช่เดินกินจะโดนแมวบอกครับเชียงใหม่ไหมใหม่เบอร์ยังถ้าอร่อยไปซื้อมาจิ้มแจ่วอ๋อลืมบอกว่าจะไม่ขอแทนค่ะโอ้มาแต่งกับเลยครับแต่งกวาปะบรรยากาศสบายๆครับหลังฝนตกเพิ่งหยุดครับนะชิมครับไม่ต้องไปกินเลยอร่อยไม่ต้องไปกินเลยครับอร่อยมากหวานอืมอร่อยรับเจ้ารับป่ะโอ้นี่อะไรครับเนี่ยไข่ทอดผัดไทยไข่เหนื่อยป่ะอันนี้สบู่ออร์แกนิกเลยค่ะนำไปเลยเจ้าโอ้ก็บันไดเจ้าโอ้โหนี่อะไรเนี่ยไข่ม้วนค่ะไข่ม้วนโอ้ไข่ม้วนไข่ม้วนโอ้ก็มีไข่ม้วนแต่ละหน่อดูดูนี่นี่เขาดูนี่นะครับโอ้โหไข่ม้วนครับนี่โอ้เอาเหลืองใส่เข้าไปนะคะน้ำมันน้ำมันกับเนยค่ะโอ้น้ำมันกับเนยพี่เบียร์ครับใส่น้ำมันกับเนยใส่เข้าไปโอ้ใส่ปูอัดเข้าไปครับโอ้มันก็เลยเป็นม้วนๆแบบนี้นะครับเนาะโอ้เครื่องม้วนด้วยค่ะแปลกครับแปลกครับถ้ากำมือจะดึงออกมาละเอามาโอ้เป็นงี้เองครับโอ้บะฮ้อนไหมคะโอ้โอ้มันเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยอ่ะเหมือนดาวไข่เลยเนาะครับเขาลวดม้วนเลยค่ะเจ๋งอ่ะโอ้เขาท่าครับเพื่อนครับโอ้โหนี่แล้วก็แกเป็นงี้ครับลูกชิ้นต่างๆครับไปน้อยเบาๆที่จังหวัดตากรู้สึกว่าจะมี3ฤดูนะครับเนาะร้อนฝนหนาวครับมีทุกฤดูแล้วครับตอนนี้เริ่มอากาศเริ่มเย็นๆแล้วครับไปดูครับโอ้นี่ขายอะไรเนี่ยขอดูนะครับโอ้อันนี้บาร์บีคิวนะครับเนาะโอ้โหสนใจไหมคะน่ากินกันนะกันร้อนครับเอาไหมสองอันก็ได้เอาเอามาจัดบาร์บีคิว2อันครับว่าเพียงจัดไปแล้วครับ
โอ้โหแล้วก็ท้องลงก็น่าหิวเนาะโอ้โหเกลี้ยงละครับสบายสบายสไตล์จังหวัดตากครับเนี่ยโอ้โหเส้นเหรอคะเอาวินเส้นสักหน่อยเนาะเอาไหมเอาเอาจัดไปจัดมาเยอะแยะแล้วครับแม่จัดไปเรื่อยครับคุณครับชิมมาต้องชิมหน้าร้านชิมเลยอ่ะเดี๋ยวไม่ได้บอกว่าอร่อยชิมอร่อยอร่อยแล้วกำลังลิ้มรสไส้ย่างครับตอนนี้ครับอร่อยทำแต่เจ้าพอไหมสองอันถ้าไม่พอซื้ออีกอร่อยมากเลยอ่ะที่เนี้ยกลมกล่อมค่ะครับดูนี่ข้าวมันปิ้งโอ้ข้าวมันปิ้งครับดูนะครับโอ้โหข้าวมันนะคะใส่หอมปลาขอชิมไส้กรอกคุ้นเส้นครับเนี่ยโอ้ยมาครับเพื่อนต้องชอบเลยค่ะบอลลอยไข่หวานอ๋อเดี๋ยวกลับมาดูทีค่ะอร่อยครับอร่อยอันนี้บอลลอยไข่หวานเนาะครับเดือนเดียวละหมดแล้วหมดแล้วโอ้ใครดีใครดีผมโชคดีขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรครับโอ้ผู้โชคดีครับได้กินบัวลอยไข่หวานตัวสุดท้ายโอ้เสียดายมากครับเอาไว้ข้างหน้าเดี๋ยวค่อยมาชิมครับโอ้โหแบ่งนะแบ่งเปลืองถ้วยอ่ะโอ้โหนี่นี่ผู้โชคดีได้ถูกสุดท้ายพอดีอันนี้ขายปกติกี่โมงถึงกี่โมงนะครับประมาณถึง2ทุ่มก็ปิดแล้วค่ะโอ้2ทุ่มก็ปิดแล้วแต่ว่ายังไม่ถึง2ทุ่มเลยครับตอนนี้เพิ่งทุ่มครึ่งหมดแล้วโอ้ครับครับโอ้แม่ค้าขายดีขายดีครับของหมดแล้วเสียดายมากครับเรามาช้าไปนิดนึงครับสุดยอดป่ะโอ้โหโอ้ไม้แขวนของฝากอุ้มผางครับเนี่ยอ๋อหมดแล้วโอ้โหสายมากเลยอ่ะรอจะมีอ่ะนะครับบอลแพนะฮะจะมาแต่ดูนะครับป่ะบ้าบินโอ้ขนมบ้าบินใช้เตาไฟน้ําปลาบ้าบินเสียงออกซิเจนนิดหน่อยก็ได้ทำกันสดๆตรงนี้ครับแล้วก็สีสันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับน่ากินอ่ะต้องลองดูครับน่ากินครับเท้าบาทครับโอ้ผมจิ้มครับเนี่ยพี่น้องชาวมงและพี่น้องชาวกะเหรี่ยงของเรายังอยู่ที่นี่น่ากินครับสามารถที่จะมาร่วมถ่ายภาพกับเราได้เลยนะณตอนนี้เลยนะครับโอ้โหจัดไปแล้วครับอ่ะโอ้โหปั้นสด20บาทหัวต้ม10บาทชิมหน้าร้านนะอร่อยใช่ไหมชิมครับเทศบาลตำบลหมานดูแล้วก็พี่ชาวเบิร์ดฝั่งของเราแล้วรวมไปถึงท่านของเราทุกท่านด้วยนะครับต้องเห็นใจไหมครับสำหรับวันนี้ต้องบอกคำว่าขอบคุณครับ
พลงดังมากเลยเมื่อกี้ครับเราอาจจะตัดเสียงไปนะครับซอยนี้มีเพลงแล้วจะไปดูทางฟังใส่ญี่ปุ่นวังใส่ญี่ปุ่นมาบ้างต่ออย่างกันนี่หิวข้าวใช่ไหมคะเปิ้นว่ามีร้านหมูกระทะเต๋อเจ้าแต่เขาให้อิ่มก่อนเดี๋ยวเพลงจะมาแล้วค่ะไปพักแล้วยำขนมจีนรสชาติแบบเหมือนเนาะนี่ก็เส้นกรอบเน้นเนาะถ้าคนไม่ตกนี่ของน่าจะขายเยอะมากหรือเปล่าคำอ่ะนี่สังคาอ้อข้าวปลูกงาเหมาะข้าวปลูกงาข้าวนุกงาจ้ะค่ะโอ้ย่างกวางข้าวนุกงาเจ้าของค่ะข้าวปลูกครับนุกเลยนะข้าวนุกงาแล้วก็ข้าวนุกนุกงาข้าวนุกงาโอ้เนี่ยข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยขาวต่างกับงางาที่มอสอ๋อตาวบาร์ที่เบียร์โชว์เอาลองเดินรอบๆเงียบสงบดีค่ะอันนี้ก็ยำสนใจยังกินได้เลยน้องกวางสั่งจัดไปนายพลว่ะของทานเล่นบ้านนี้คนท้องว่าถึงละวันนี้เราเหนื่อยล้าแต่ว่าเราก็ยังเคี่ยวอยู่เนาะเราลองนับดูแล้วค่ะถึงไหมคะเกินจะหากลุ่มเนี่ยเรานับไม่หมดแล้วครับมาลามาลาเท็ดแน่นอนโอ้ส้มส้มหวานน่ากินนะน้องกวางมอน้ำปลาหวานไหมคะคุณเบียร์เป็นอันเบี้ยงเอาเลยสอกินอื่นไหมล่ะโอ้ดูส้มตำนู่นวางหัวให้เรารับชอบอันนี้เขาตำส้มอยู่หลังนั้นสุดแล้วค่ะเนี่ยโดนตีใส่ไข่เนาะดนตรีค่ะของโปรที่เบียร์ค่ะเราไม่กินนะคะเธอจะกินก็กินนะคะอ้วนค่ะอ๋ออ้วนเอาค่ะเอามาสั่งเจ้าเอาแบบใส่นมไหมที่เป็นอ่ะอันเดียวจบกล้วยไหมมีกล้วยก็แม่ไม่มีมีแต่ใส่ไข่ไม่เอาจะกินแบบนี้คนเดียวเอาใส่ไข่หนึ่งอันค่ะอันนี้อะไรมั่งนี่แหละไม่เป็นไรเอาดิเอาไหนก็ได้ค่ะน้ำมันร้อนไม่ใช่เหรอบ้าจ้าอ๋อแม่ไปใส่แล้วค่ะพี่ไปเอาเลยค่ะจ่ายตังค์เลยค่ะนี่ยังไงเออของคนเฒ่าค่ะเพื่อสุขภาพน้องกวางเนาะ510บาทว่ะอาจจะใหญ่ต้องชิมค่ะน้องกวางว่ามันจะอร่อยหรือเปล่า
คนหนุ่มกินเมี่ยงลำมอเข้มข้นเนาะน้ำจิ้มอ่ะชิมดูชิมคนละอันค่ะพอมันจิ้มได้ยำขนมจีนหมี่ยำพิซซ่าญี่ปุ่นรถด่วนทอดที่เบียร์แคบหมูใหม่ๆเลยเมื่อกี้ข้างไหนที่เราปีเมื่อกี้เนี่ยกุ้งเผาเนาะมันเหมาะมันมีเจ้าสุดเจ้าแค่เนี่ยที่คุกเนี่ยแค่หมูคุกอันน่ะให้ล้ำก็เข้าอ่ะเผ็ดเนาะเนี่ยเดี๋ยวอ่ะบาร์บีคิวเธออ่ะไปนั่งกินปะหาอะไรกินดีกว่าบรรยากาศโดยรวมค่ะเมื่อก่อนน้องกวางเรียบง่ายเนาะเรียบง่ายสงบถ้าฝนมาตกล่างใช่น่าจะน่ากลัวนี่เนาะแมนหลายร้านจะเก็บแล้วเขาก็มาอาจจะมาแรงเลยมาค่ะถูกต้องหมดละน้ำเปล่าอ่ะของผมยังจัดไปเดี๋ยวผมดูซองให้อ่ะผมยังจัดน้ำมะพร้าวให้น้องกวางครับโอ้นี่อะไรปิ้งมาล่าครับแก้เผ็ดด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้น้ำจิ้มเผ็ดมากค่ะยังไงหวานแต่ใต้ค่าเนาะหอมมากเลยอ่ะหอมมากมะพร้าวเผาจ้ะนั่นกวางไปได้ห้องจ้ะเจ้าหอมหวานเจ้าหมดแล้วหมดแล้วป่ะก็อย่างที่บอกไปครับฝนวันนี้ฝนตกเนาะของก็อาจจะดูแบบบางตาไปหน่อยนึงแต่ก็ได้สัมผัสบรรยากาศถนนคนเดินของอุ้มผางเรามาเที่ยวที่ตากแล้วก็มาเยือนสถานที่เที่ยวหลายที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตกไม่ว่าจะเป็นแพยางเนาะเที่ยวกันทั้งวันเลยครับวันนี้ครับแล้วก็กลับไปที่พักแล้วเนาะทิ้งท้ายกับภาพสองสาวที่ถนนคนเดินอุ้มผางเนาะจ้ะเบียร์ที่แบ่งไปให้กินความสุขอยู่รอบตัวเราเลยเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย